สวัสดีนะครับคลิปนี้ต่อจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานนะครับอันนี้เป็นวิธีทางอ้อมนะคราวนี้ในวิธีทางอ้อมเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาจะต้องสนใจเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องเนี่ยคือ6ตัวนี้เพราะเดี๋ยว6ตัวนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับการทำงบนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายทีละตัวให้รู้จักก่อนนะครับทีละตัวนะตัวที่1ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเป็นตัวเงินค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเป็นตัวเงินเดี๋ยวมันต้องบวกกลับเข้ามานะครับมันต้องคือวิธีทางอ้อมเนี่ยมันจะเป็นวิธีที่เริ่มต้นจากกําไรสุทธิเดี๋ยวมันจะเอากําไรสุทธิมาเป็นตัวตั้งแล้วมันจะเอากําไรสุทธิมาปรับปรุงไปปรับปรุงมาจนได้เป็นเกณฑ์เงินสดเพราะกําไรสุทธิเนี่ยมันเป็นเกณฑ์คงค้างนะกำไรสุทธิที่เราทำในงบกำไรขาดทุนเนี่ยมันเป็นเกณฑ์คงค้างเดี๋ยวเราจะปรับนะครับปรับไอตัวที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเงินไอตัวอะไรต่างๆเนี่ยใหม่นะเพื่อให้เป็นกำไรสุทธิที่มันไปเป็นไปตามเงินสดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีทางอ้อมเนี่ยมันจะเริ่มจากกำไรสุทธิจากงบกำไรขาดทุนนะครับเอากำไรสุทธิมาเป็นตัวตั้งคราวนี้ตัวที่หนึ่งที่หนูต้องรู้คือค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดนะครับในที่นี้เนี่ยก็คือพวกค่าอะไรค่าเสื่อมราคานะครับค่าตัดจำหน่ายพวกมูลค่าสูญสิ้นนะของทรัพยากรนะพวกการหนี้สงสัยจะสูญอย่างเงี้ยนะครับที่ตัดหนี้สงสัยจะสูญออกพวกนี้ไม่ได้เป็นตัวเงินค่าใช้จ่ายจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเช่นการตัดสิทธิบัตรตัดบัญชีค่าความนิยมตัดบัญชีอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้เป็นการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่มีตัวตนนะครับเป็นค่าใช้จ่ายของตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนนะครับรายการพวกนี้เป็นรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดเพราะฉะนั้นกำไรสุทธิเนี่ยมันต้องบวกค่าใช้จ่ายพวกนี้กลับเข้ามานะถ้าเราจะปรับเป็นตามเกณฑ์เงินสดเลยนะเพราะรายการพวกนี้เป็นค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายมันทำให้กำไรน้อยลงถูกไหมยิ่งมีค่าใช้จ่ายเยอะๆกำไรก็ยิ่งน้อยแต่บังเอิญว่าเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายพวกนี้มันไม่ได้จ่ายเป็นตัวเงินเพราะฉะนั้นต้องบวกกลับเข้าไปในกำไรให้มันเคยถูกตัดออกไปแต่ในทางเงินสดมันไม่ได้จ่ายจริงเราก็ต้องบวกกลับมันเข้าไปอาจารย์เน้นที่2ตัวนี้เราจะเจอกันบ่อยค่าเสื่อมราคากับค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์นะเราจะเจอกันบ่อยในโจทย์นะครับรวมไปถึงอีกตัวนึงที่อาจจะเจอบ่อยเลยก็คือหนี้สงสัยจะศูนย์เนี่ยพวกนี้เป็นสิ่งที่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่มันไม่ได้จ่ายเป็นตัวเงินแต่เขาเอาไปคิดไงมันทำให้กำไรสุทธิน้อยลงไงตามเกณฑ์คงค้างมันทำให้น้อยลงเราต้องเอาบวกกลับเข้ามานะเพราะฉะนั้นอาจารย์เขียนเครื่องหมายบวกนะค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงินเนี่ยเราต้องบวกกลับเข้ามานี่ตัวที่1เดี๋ยวเราต้องดูทั้งหมดกี่ตัว6ตัวอ่ะตัวที่2นะครับการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอาจารย์พูดตัวที่2กับตัวที่3ไปพร้อมกันการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียนกับการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินหมุนเวียนนะครับให้คิดง่ายๆอย่างนี้สินทรัพย์หมุนเวียนนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนถ้าเพิ่มถ้ามีสินทรัพย์อื่นมาเพิ่มแสดงว่าเราเอาเงินสดไปซื้อให้คิดอย่างนี้นะถ้าสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มแสดงว่าเอาเงินเนี่ยไปซื้อทำให้เงินลดเพราะฉะนั้นสินทรัพย์หมุนเวียนถ้าเพิ่มเงินสดจะเป็นไรลดแต่ถ้าสินทรัพย์หมุนเวียนลดเงินสดจะเพิ่มเช่นสินค้าน่ะมีสินค้าอยู่สินค้าลดก็แสดงว่าสินค้ามันขายได้เงินสดก็จะเพิ่มโอเคไหมครับถ้าสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มเงินสดจะลดถ้าสินทรัพย์หมุนเวียนลดเงินสดจะเพิ่มให้หนูคิดไว้อย่างนี้ต่อไปหนี้สินหมุนเวียนถ้าหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มไปกู้หนี้มาสมมติมีหนี้ขึ้นมาให้คิดว่าเงินสดเพิ่มแต่ถ้าหนี้สินหมุนเวียนลดนะมันก็เหมือนกับเราเอาเงินไปจ่ายหนี้อ่ะนะครับเจ้าหนี้ลดแสดงว่าเงินสดจะลดนะครับเอาใหม่นะอาจารย์ทวนใหม่นะ
ถ้าสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มถ้าสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มแสดงว่าเงินสดมันลดลงเหมือนกับเอาไปซื้อสินทรัพย์มาให้สินทรัพย์มันเพิ่มเงินสดก็ลดแต่ถ้าสินทรัพย์หมุนเวียนลดเงินสดจะเพิ่มนะครับต่อไปถ้าหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มแสดงว่าเงินสดเพิ่มเหมือนกับเราไปกู้เงินมาอย่างเงี้ยหนี้สินหมุนเวียนหนี้สินมันเพิ่มเงินสดก็เพิ่มนะครับถ้าหนี้สินหมุนเวียนลดเงินสดก็ลดก็คือเราไปจ่ายหนี้หนี้ก็ลดเงินเราก็ลดไปด้วยนะครับเห็นไหมอันถ้าเป็นหนี้สินมันจะหนี้สินเพิ่มเงินสดก็ถือว่าเพิ่มหนี้สินลดเงินสดก็ถือว่าลดนะครับสินทรัพย์มันแต่ถ้าสินทรัพย์มันจะตรงในทางตรงกันข้ามกันนะจำไว้อย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยไอตัวเนี้ยมันต้องถ้าสินทรัพย์เพิ่มมันต้องเอาไปหักสินทรัพย์ลดมันต้องเอาไปบวกแต่ถ้าหนี้สินเพิ่มก็คือไอตัวเงินสดก็ต้องเพิ่มหนี้สินลดเงินสดก็ต้องลดนะครับต่อไปนะครับกำไรขาดทุนนะที่เกิดจากการลงทุนนะครับเช่นการกำไรขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ที่ดินอาคารอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยจำหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวกำไรพวกเนี้ยนะครับมันทำให้ตัวกำไรสุทธิจากการดำเนินเพราะมันเป็นกำไรใช่แต่มันไม่ใช่กำไรจากการดำเนินงานนะถ้ามันมีกำไรต้องเอาไปหักออกเพราะไอ้ส่วนที่เราจะหาจากการดำเนินงานน่ะเพราะอันเนี้ยมันเป็นจากกิจกรรมการลงทุนนะหรือเงินลงทุนระยะยาวถ้ามีตรงนี้นะในการดำเนินงานต้องหักออกแล้วเดี๋ยวเอาไปบวกอยู่ในการดำเนินงานต้องหักออกแต่ในการลงทุนจัดหาเงินทุนตรงนั้นเดี๋ยวค่อยไปบวกกลับเข้าไปนะครับต่อไปนะเพราะฉะนั้นถ้ามีกำไรให้ลบถ้าขาดทุนให้บวกกลับนะครับต่อไปนะครับการเปลี่ยนแปลงไอ้ตัวภาษีเงินได้รอตัดบัญชีนะครับภาษีเงินได้รอตัดบัญชีนะไอตัวภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเนี่ยมันเป็นจริงๆภาษีพวกเนี้ยถามว่าจ่ายเงินยังมันจะมีรายการบางตัวที่มันจะต้องปรับรายการภาษีพวกนี้ก่อนนะครับปรับรายการภาษีก่อนนะครับเพราะว่าภาษีในทางบัญชีกับภาษีในเกณฑ์ของภาษีมันไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่เหมือนกันนะเราก็จะต้องตั้งเขาเรียกว่าเหมือนกับทำเป็นรอหักบัญชีไว้ก่อนรอตัดบัญชีไว้แต่ถามว่าจ่ายจริงยังไอ้เงินพวกนี้นะครับมันจะมีคำอธิบายอยู่หน้า21นะภาษีพวกนี้มันตั้งรอตัดไว้แต่มันยังไม่เอาไปส่งแล้วกันเขาเรียกว่าอะไรมาเขายังไม่ส่งภาษีให้กับกรมสรรพากรให้กับรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นรายการภาษีพวกนี้เดี๋ยวมันต้องเอามาบวกกลับเข้ามานะรายการภาษีรอตัดบัญชีอย่างเงี้ยนะครับมันจะต้องเอาบวกกลับเข้ามาเพราะมันถูกหักตัดไปแล้วแต่จริงๆอ่ะมันยังไม่ได้เอาไปจ่ายเขานะเพราะฉะนั้นเงินสดยังไม่ได้หายไปเราก็ต้องเอาบวกกลับเข้ามานะแต่ว่าถ้าเกิดมันมียอดบัญชีตัดบัญชีที่มันลดลงแสดงว่าเราเอาเงินไปจ่ายแล้วนะก็ต้องหักไปจากกำไรสุทธินะครับต่อไปนะครับตัวต่อไปเขาเรียกว่าตัวส่วนเกินส่วนต่ำส่วนเกินมูลค่าหุ้นส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นอย่างเงี้ยนะครับดูในหน้า22นะหน้า22จะบอกไว้ว่าส่วนเกินมูลค่าหุ้นให้เอามาหักจากกำไรสุทธิแต่ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นให้เอามาบวกกลับเข้ากำไรสุทธินะครับนะครับต่อไปเรามาเริ่มทำกัน6รายการนะตรงนี้ที่หนูต้องรู้นะครับมันรายละเอียดเยอะหน่อยนะครับให้ตั้งต้นจากกำไรสุทธิเพราะฉะนั้นดูแพทเทิร์นนะแพทเทิร์นจะเอากำไรสุทธิมาตั้งก่อนเห็นไหมเอากำไรสุทธิมาตั้งก่อนแล้วเริ่มตัวที่1เอามาบวกกลับเข้าไปนะตัวที่1ให้เอามาบวกกลับเข้าไปเห็นไหมมันเป็นเครื่องหมายบวกเอามาบวกกลับเข้าไปก็พวก 1.2.1 เนี่ยนะก็คือจากตรงนี้เอามาบวกกับพวกค่าเสื่อมราคาเห็นไหมเขาเขียนไว้แล้วเช่นค่าเสื่อมราคามูลค่าเสื่อมสิ้นหรืออย่างเช่นเป็น
ค่าความนิยมตัดบัญชีค่าสิทธิบัตรตัดบัญชีเนี่ยตามคำอธิบายในข้อ 12.1 เลยไอ้ 1.2.1 เลยนะครับแล้วก็นี่สงสัยจะศูนย์เลยพวกเนี้ยเอามาบวกกลับเข้าไปอาจารย์เขียนให้ดูชัดๆนี่มันเอามาบวกกลับ2ตัวที่2นะครับให้ไปดูสินทรัพย์หมุนเวียนตัวที่2ให้ดูสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับถ้าสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มให้เอาหักออกจากกำไรเห็นไหมอาจารย์บอกถ้าสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มเดี๋ยวเราต้องหักเงินสดออกแต่ถ้าสินทรัพย์หมุนเวียนลดเงินต้องบวกกลับเข้าไปเห็นไหมสินทรัพย์หมุนเวียนลดบวกกลับเข้าไปนี่รายการสินทรัพย์เดี๋ยวเราต้องมาดูตัวไหนเพิ่มตัวไหนลดไงเดี๋ยวเราต้องไปดูรายตัวว่าตัวไหนเพิ่มเราก็เอามาหักออกถ้าตัวไหนลดเอามาบวกเพิ่มแต่ถ้าเป็นหนี้สินนะครับรายการต่อไปมันจะเป็นหนี้สินหมุนเวียนก็อันนี้ก็คือ 1. อะไร 1.2.2 นะตามหัวข้อตรงนี้นะครับต่อไปดูตัวหนี้สินนะครับหนี้สินตรงนี้ 1.2.3 อาจารย์บอกว่าไงถ้าหนี้สินเพิ่มเงินสดก็เพิ่มไปด้วยถ้าหนี้สินลดเงินสดก็ลดไปด้วยอันนี้ถ้านี่สินเพิ่มดังนั้นนี่สินเพิ่มเนี่ยบวกกับกำไรสุทธิไปบวกกลับเข้ามาแต่ถ้านี่สินลดให้หักออกมันจะตรงข้ามกันกับสินทรัพย์นะต่อไปนะครับกำไรขาดทุนจากการจัดหาเงินให้หักออกจากตรงนี้เพราะไม่ใช่ของการดำเนินงานจำไว้กำไรขาดทุนจากการจัดหาเงินเช่นกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์นะอาจารย์เขียนไว้ให้เลยก็ได้เช่นจากการจำหน่ายสินทรัพย์นะครับมันไม่ใช่ของการดำเนินงานเพราะฉะนั้นถ้ามีกำไรหักออกนะมันไม่ใช่ของเราแต่ถ้าขาดทุนให้บวกกลับเข้ามาเพราะถ้าเคยถูกหักให้บวกกลับนะครับแต่มันจะไปปรากฏอยู่ตรงพาร์ทของการจัดหาเงินทุนพวกนู้นนะครับต่อไปนะครับพวกภาษีรอตัดบัญชีถ้ามีภาษีรอตัดบัญชีเพิ่มนะให้บวกกลับแต่ถ้าภาษีรอตัดบัญชีลดให้หักออกเพราะไอ้พวกเนี้ยมันเหมือนกับมันตั้งว่าจ่ายไปแล้วแต่จริงๆอ่ะถามว่าจ่ายยังมันยังไม่จ่ายเพราะฉะนั้นถ้ามันเพิ่มเนี่ยเราต้องมาบวกกลับนะถ้าเพิ่มค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยเพิ่มอ่ะเราต้องมาบวกกลับเพราะจริงๆยังไม่ได้จ่ายถ้าให้จ่ายมันลดต้องมาหักออกอ่ะต่อไปส่วนเกินมูลค่าส่วนต่ำกว่ามูลค่าถ้าส่วนเกินให้ลบออกลูกถ้าส่วนต่ำให้บวกเห็นไหมส่วนต่ำให้บวกส่วนเกินให้ลบนะ6ตัวนะอันนี้ 1.2.4 อันนี้ 1.2.5 อันนี้ 1.2.6 เนี่ยถ้าได้6ตัวเนี้ยหนูจะทำไอ้เขาเรียกว่าอะไรกระแสเงินสดจากการดำเนินงานวิธีทางอ้อมได้หน้าหลังจากนี้ไปนะในหนังสือหน้าหลังจากนี้หน้า17 18 19 20 21 22เนี่ยนะครับมันจะเป็นการอธิบายนะเป็นการอธิบายที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นะไอ้6หัวข้อนะครับมันจะอธิบายไปจนถึงหน้า22นะครับคราวนี้เรามาลองทำกันดูนะครับเรามาลองทำกันดูบริษัทนะครับบริษัทเราชื่ออะไรนะบริษัททรงการใช่ไหมทรงการจำกัดหนูเขียนเอาแล้วกันเนาะงบกระแสเงินสดใช่ไหมงบกระแสเงินสดนะครับสำหรับอะไรลูกสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม 25x2 ถูกไหมนะครับอันนี้เป็นกระแสเงินสดจากอะไรเนี่ยที่อาจารย์สอนเนี่ยเพิ่งจากการดำเนินงานใช่ไหมกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานจากการดำเนินงานนะครับเพิ่งเริ่มที่วิธีทางอ้อมถูกไหมอันนี้มาวิธีทางอ้อมนะครับวิธีทางอ้อมให้เริ่มจากอะไรอาจารย์บอกให้เริ่มจากกำไรสุทธิเอายอดกำไรสุทธิในงบกำไรสุทธิมาเลยลูกกำไรสุทธิเอางบจากงบกำไรขาดทุนนะ
กำไรสุทธิจากงบกำไรขาดทุนหนูย้อนกลับไป59กำไรสุทธิจากงบกำไรขาดทุนคือยอดนี้อาจารย์ก็เอามาเลย111840นะกำไรสุทธิอาจารย์ให้บวกอะไรเราเริ่มที่12 1.2.1 1.2.1 บวกค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นตัวเงินในโจทย์นะจะไปไล่อ่านดูในโจทย์ปุ๊บอ่านไปอ่านมานะคะไปเจอค่าอะไรเนี่ยค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคานี่แหละค่าใช้จ่ายที่มันไม่เป็นตัวเงินนะครับค่าเสื่อมราคาเอาค่าเสื่อมราคาบวกกลับเข้ามาลูกค่าเสื่อมราคาบวกกลับเข้ามานะอาจารย์ก็จะบวกกลับเข้ามาเท่าไหร่83,160อ่ะมาแล้วตัวที่1ต่อไป 1.2.2 อาจารย์บอกว่าไงสินทรัพย์เพิ่มให้หักออกเท่ากับเงินสดลดถูกไหมถ้าสินทรัพย์ลดเงินจะเพิ่มนะให้คิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นสินทรัพย์ไปดูสินทรัพย์รายตัวเลยเอาเฉพาะหมุนเวียนนะสินทรัพย์หมุนเวียนไปดูหน้า9ดูที่งบพวกสินทรัพย์นี้สินต้องดูงบแสดงฐานะการเงินใช่ไหมนะครับไปดูที่งบแสดงฐานะการเงินในหน้า9ข้างล่างเงินสดเงินสดไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเพราะเรากำลังทำเรื่องเงินสดนะมาตัวที่หน้า10เงินสดไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะมาที่หน้า10ลูกหนี้การค้าลูกหนี้เป็นไงลูกหนี้เพิ่มถูกไหมลูกหนี้เพิ่มเพราะนี่ปี x 1นี่ปี25 x 2ถูกไหมอันนี้25 x 1 x 2มากกว่านี่ไงลูกหนี้เพิ่มอันนี้เพิ่มถ้าบวกนี่เป็นเพิ่มถ้าลบลดนี่เป็นลบลูกหนี้เพิ่มลูกหนี้เพิ่มอาจารย์บอกให้ทำไงสินทรัพย์เพิ่มเท่ากับเงินสดลดเห็นไหมมันตรงข้ามกันถ้าเรื่องสินทรัพย์อ่ะเพราะฉะนั้นให้หักออกอาจารย์ก็จะต้องมาหักบวกหักอะไรล่ะบวกหักรายการสินทรัพย์หมุนเวียนใช่ไหมสินทรัพย์การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียนนะหนูไปเขียนเอานะการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียนจริงๆมันจะอยู่หน้า23นะการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียนลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นลูกหนี้เพิ่มเท่าไหร่เนี่ยเมื่อกี้ดูสิมันคิดไว้ให้แล้วนั่นไง26,520ลูกหนี้เพิ่มไอ้นี่ต้องเอามาลดจำได้ไหมที่อาจารย์บอกถ้าสินทรัพย์เพิ่มเงินสดต้องลดไปดูตัวต่อไปอะไรสินค้าคงเหลือแต่สินค้าคงเหลือมันลดใช่ไหมสินค้าคงเหลือลดเงินสดต้องเพิ่มมันก็เหมือนขายไปได้นะสินค้ามันหายไปก็ขายไปสินค้าคงเหลือมันเป็นยอดลบในตัวเงินสดต้องเอามาเพิ่มถูกไหมลูก9,480หนูต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะอ้าวต่อไปค่าประกันภัยจ่ายล่วงหน้าประกันภัยจ่ายล่วงหน้ามันทำไมเนี่ยมันลดหรือมันเพิ่มมันลดถ้าสินทรัพย์ลดแสดงว่าเงินต้องเพิ่มอ่ะบวกกลับเข้าไป 3,120 โอเคไหมครับต่อไปอันนี้ถ้าอันนี้ก็คืออะไร 1.2.1 เนาะอันนี้ 1.2.1เรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงินอันนี้เรื่อง 1.2.2 ก็คือตัวสินทรัพย์หมุนเวียนต่อไปอาจารย์ให้ไปดูอะไรหนี้สินหมุนเวียนนะบวกหักหนี้สินการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินหมุนเวียนถูกไหมหนี้สินหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอะนะครับก็เป็น 1.2.3 แต่ว่าหนี้สินนะอาจารย์บอกว่าไงอย่าลืมนะหนี้สินอาจารย์บอกว่าไงถ้าหนี้ลดเงินสดก็ลดไปทางเดียวกันถ้าหนี้เพิ่มเงินสดก็เพิ่มอ่ะไปดูหนี้สินหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าลด 8,880 ถ้าเจ้าหนี้การค้าลดเงินสดก็ลดเจ้าหนี้อาจารย์ก็เขียนไว้เจ้าหนี้การค้าลดลงถ้าลดลงเงินสดลดไปด้วยต้องเป็นยอดลบโอเคไหมครับเงินเดือนค้างจ่ายเพิ่มขึ้นถ้าเพิ่มขึ้นเงินสดก็เพิ่มขึ้นไปด้วยนะเพราะฝั่งหนี้สินมันไปทางเดียวกันเงินเดือนค้างจ่ายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเงินเดือนค้างจ่ายเพิ่มขึ้นนี่เป็นยอดบวก 4,200 นะครับนะครับอ้าวคราวนี้
ตัวภาษีเงินได้นะครับภาษีเงินได้ค้างจ่ายเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะเพราะภาษีนะยังไม่เอามาใส่ตรงนี้เดี๋ยวหนูดูนะครับภาษีจะเอาไปใส่ข้างล่างนะจะเป็นยอดที่จ่ายจริงของเพราะภาษีมันถูกปรับไปกับกำไรสุทธิไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เอาแค่นี้ภาษีค้างจ่ายไม่ต้องเอามานะครับอ่ะอาจารย์ก็จะรวมกันตรงนี้ปึ๊บเป็นกระแสเงินสดจากการดำเนินงานแสดงว่าในโจทย์อ่ะมันไม่มี 1.2.4 1.2.5 1.2.6 ก็โชคดีไปนะครับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นเท่าไหร่เนี่ยบวกลบกันตรงนี้ยาวลงมาเลยนะ204360นะครับแล้วก็มาหักจ่ายภาษีเงินได้หักจ่ายภาษีเงินได้นะครับหักออกไปเพราะว่าเอาไปจ่ายภาษีจริงๆใช่ไหมหักจ่ายภาษีเงินได้ออกไปนะครับ16,800 มาจากไหน16,800 มาจากไหนนะครับย้อนกลับไปภาษีเงินได้เราเคยคำนวณแล้วลูกเราเคยคำนวณแล้วว่าภาษีเงินได้ที่เราจ่ายเป็นตัวเงินจริงๆอ่ะมันมาจากไหนถูกไหมเคยคำนวณไปในคลิปก่อนหน้านี้ภาษีเงินได้ที่มันจ่ายเป็นตัวเงินจริงๆทำไมมัน 16,800 นี่รายการค้างจ่ายตัวนี้คิดมายังไงนะครับค้างจ่ายตัวนี้คิดมายังไงคิดมาจากอะไรลูกจำได้ไหมยอดค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในงบกำไรขาดทุนยอดค่าใช้จ่ายไม่ใช่ค่าใช้จ่ายยอดค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนนะภาษีเท่านี้นะครับแล้วก็มาทำอะไรบวกกับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต้นงวดแล้วก็มาหักค่าใช้จ่ายค้างจ่ายปลายงวดมันจะได้ยอดตัวนี้ออกมานะครับต่อไปต่อเลยนะครับพอหักออกมาปุ๊บนะอาจารย์ต้องดอกจันตัวแดงนี่ไว้นะว่าภาษีตัวนี้ให้คิดเหมือนกับวิธีทางตรงนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสรุปกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานแต่ว่าอันเนี้ยหนูโชคดีเพราะว่าอะไรเพราะโจทย์ข้อเนี้ยมันไม่มีอะไรลูกมันไม่มี 1.2.4 ไม่มี 1.2.4 มันพูดถึงเรื่องอะไรไม่มีตัวที่มันไม่มีนะอาจารย์เขียนให้ดู1.2.5 ก็ไม่มี 1.2.6 ก็ไม่มีนะครับโชคดีไปนะแต่เดี๋ยวในแบบฝึกหัดเนี่ยจะมีนะครับในแบบฝึกหัดเดี๋ยวจะได้เจอแน่ๆนะหนึ่งจุดสองจุดสี่นะครับ 1.2.4 พูดถึงอะไรลูก 1.2.4 พูดถึงเรื่องของพวกการอะไรการกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์นะในเนี้ยไม่ได้พูดถึงนะครับในโจทย์ตัวอย่างไม่มีนะครับต่อไป 1.2.5 พูดถึงภาษีรอตัดบัญชีนะกำไรขาดทุนไม่ได้พูดถึงในโจทย์ข้อนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์จริงๆต้องถ้าในโจทย์มีต้องใส่เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ตามที่เราบอกอ่ะนะจะเอาไปบวกหรือไปหักนะครับถ้ากำไรให้เอาไปหักออกนะถ้าเป็นขาดทุนให้บวกกลับต่อไปนะครับภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เราไม่ได้พูดถึงในโจทย์ข้อนี้นะครับ
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีนะครับถ้ามันเพิ่มภาษีเงินได้รอตัดบัญชีถ้ามันเพิ่มต้องเอาไปบวกกับแต่ถ้ามันลดต้องเอาไปหักออกนะครับต่อไปส่วนเกินมูลค่าหุ้นตรงนี้ส่วนเกินส่วนต่ำกว่าถ้ามันไม่เกินก็ต่ำนะกว่ามูลค่าหุ้นส่วนเกินส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นนะครับถ้าส่วนเกินนะส่วนเกินเนี่ยส่วนเกินมูลค่าหุ้นให้หักออกนะครับส่วนเกินมูลค่าหุ้นให้หักออกจากกำไรสุทธิแต่ถ้าส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นให้บวกกลับเข้ามานะครับมันไม่ได้เป็นตัวเงินพวกนี้นะครับบังเอิญว่ามันไม่มี3อันนี้ในโจทย์ตัวอย่างอ่ะสมมุติจบไปแล้วนะครับอันนี้จบแล้วนะกำไรกิจกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานวิธีทางออมถูกไหมคราวนี้อีก2อันที่อาจารย์ยังไม่พูดถึงก็คือกระแสเงินสดจากอีก2กิจกรรมที่เหลือเพราะเนี่ยเพิ่งเป็นแค่กิจกรรมที่1ที่มีวิธีทางตรงกับวิธีทางอ้อมต่อไปอีก2กิจกรรมที่เหลือนะครับเดี๋ยวจะเอากระดาษกันกระแสเงินสดจาก2กิจกรรมที่เหลือคืออะไรบ้างลูกกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนแล้วก็กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินอันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากนะครับกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนให้หนูไปดูที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนให้หนูไปดูที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับอ้าวฟังอาจารย์ดีๆนะไปดูที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถ้าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะเหมือนกันทำเหมือนสินทรัพย์หมุนเวียนนั่นแหละถ้าสินทรัพย์หมุนเวียนไม่หมุนเวียนเพิ่มให้หักออกถูกไหมถ้าเพิ่มให้หักออกแต่ถ้าลดให้บวกกลับมันจะเป็นตัวบวกนะครับอ้าวต่อไปนะครับต่อไปยกตัวอย่างอ่ะไม่ใช่ยกตัวอย่างเดี๋ยวดูในโจทย์เราเลยดูในโจทย์ในโจทย์หน้า10เลยนะครับโจทย์หน้า10ว่าอาจารย์ไปไหนแล้วล่ะเดี๋ยวสักครู่นะอาจารย์หาโจทย์ก่อนในโจทย์หน้า10นะครับเจอแล้วดูนี่หนูดูสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยให้พูดถึงแค่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเหมือนคลิปแรกที่อาจารย์บอกเลยอันเนี้ยให้ดูที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและอันเนี้ยให้ดูที่ส่วนของผู้ถือหุ้นอ่ะเดี๋ยวเขียนให้ดูก็ได้อันนี้นะเวลาเราพิจารณาให้ดูที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็พวกที่ดินอาคารอุปกรณ์ทั้งหลายนะครับเงินลงทุนระยะยาวอันนี้ให้ดูที่ส่วนของผู้ถือหุ้นนะในงบแสดงฐานะการเงินไปดูที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเลยลูกสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีอะไรบ้างสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเงินลงทุนระยะยาวตัวแรกเงินลงทุนระยะยาวลดแสดงว่ากระแสเงินสดเพิ่ม
เพราะสินทรัพย์ลดเงินสดเพิ่มนะครับอาคารเพิ่มอาคารเพิ่มเงินสดลดโอเคไหมครับอาคารเพิ่มเงินสดลดโอเคอ่ะแต่ว่าเราดูที่ตัวนี้ก็ได้ลูกตัวนี้ก็ได้ตัวสุทธิอันนี้เรียกว่าตัวสุทธินะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยที่ดินเงินลงทุนระยะยาวใช่ไหมเงินลงทุนระยะยาวหนูก็มาดูตรงนี้อาจารย์เอางบมันให้ดูเลยละกันหน้า27เมื่อกี้ที่เราทำเนี่ยพาร์ทนี้เสร็จไปแล้วพาร์ทนี้เสร็จไปแล้วนะครับอันนี้วิธีทางอ้อมนะพาร์ทนี้ที่เราทำกันเมื่อกี้เสร็จไปแล้วต่อไปเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนอาจารย์ไม่เขียนนะอาจารย์ขอเอาหน้านี้พูดเลยเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนเงินลงทุนระยะยาวลดให้เอามาบวกกับเห็นไหมที่อาจารย์บอกอาคารล่ะไปดูที่อาคารสิอาคารเป็นไงอาคารเพิ่มอาคารเพิ่มให้ไปลดเงินเห็นไหมมันก็เลยเอามาหักออกนะถ้าสินทรัพย์เพิ่มให้เอามาลดถ้าสินทรัพย์ลดให้เอามาเพิ่มโอเคไหมอ้าวคราวนี้หมดแล้วเพราะภาชนะพาร์ทนี้จบดูแค่ที่ตรงที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนบังเอิญในโจทย์ข้อนี้สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงมีแค่เงินลงทุนระยะยาวกับอาคารโอเคไหมครับเพราะอาคารมันไปซื้อไงเงินสดก็ต้องลดถูกไหมอาคารมันเพิ่มอ่ะเพิ่มมาอะไรเพราะมันไปซื้ออาคารมาเงินสดก็ลดเงินลงทุนระยะยาวมันลดเพราะอะไรเพราะมันเอาเงินลงทุนออกไปขายเงินลงทุนเลยลดเงินสดก็ต้องเพิ่มนะครับตรงที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิไม่ต้องไปดูมันนะเพราะมันแยกเป็นรายตัวไปแล้วอ้าวต่อไปนะครับมาดูที่ไอ้จากกิจกรรมจัดหาเงินทุนนะกิจกรรมที่อันนี้กิจกรรมการลงทุนนี้กิจกรรมที่2อ่ะอันนี้1ถูกไหมที่เคยสอนตั้งแต่เริ่มเลยอันนี้2อันนี้กิจกรรมที่3นะครับกิจกรรมที่3ให้ไปดูที่ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับไปดูก่อนเลยลูกหุ้นกู้หุ้นสามัญนะหนี้สินไม่หมุนเวียนกับส่วนของผู้ถือหุ้นเห็นไหมหนี้สินไม่หมุนเวียนกับส่วนของผู้ถือหุ้นคือกรอบตรงนี้นะพอเมื่อกี้สินทรัพย์เราดูไปแล้วสินทรัพย์หมุนเวียนไม่หมุนเวียนดูสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนดูไปตั้งแต่ไอโอเปอเรชั่นแรกแหละกิจกรรมแรกส่วนสินทรัพย์ระยะยาวไอ้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะที่ดินอาคารอุปกรณ์พวกนี้ให้มาดูที่การลงทุนนะส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนกับส่วนของผู้ถือหุ้นจะอยู่ที่พาร์ทนี้มาดูเลยนะครับหุ้นกู้หุ้นกู้เพิ่มแสดงว่าเอาหุ้นไปออกเพิ่มหุ้นออกเพิ่มต้องได้เงินแน่นอนเหมือนไปกู้เงินเพิ่มอ่ะลูกง่ายๆนะครับหุ้นกู้เพิ่มก็เหมือนหนูไปกู้เงินเพิ่มนะเพราะฉะนั้นเงินก็ต้องเพิ่มหุ้นสามัญเพิ่มก็แสดงว่าหนูไปออกหุ้นเพิ่มเงินก็ต้องเพิ่มถูกไหมนะครับอ้าวแล้วมันมีอะไรมันมีจ่ายปันผลหนูไปดูต่อนะมันยังไม่จบนะนั่นน่ะนะครับไปดูต่อตรงนี้เห็นไหมมันมีจ่ายปันผลที่งบนี่งบการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นนี่นะครับไอตัวกำไรสะสมเนี่ยกำไรสะสมตรงนี้อย่าเพิ่งเอามาใช้กำไรสะสมให้มาดูตรงนี้ให้มาดูรายการจ่ายของกำไรสะสมคือมันเอาไปจ่ายทำอะไรลูกจ่ายเงินปันผลตัวนี้อย่าดูนะกำไรสะสมตัวนี้อย่าดูนะให้มาดูตรงงบกำไรสะสมตรงนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นมีการจ่ายปันผลมีการจ่ายปันผลเงินก็ลดเห็นไหมมันก็จะได้พาร์ทนี้ออกมาจากการจัดหาเงินทุนเพราะฉะนั้นหนูก็จะได้3พาร์ทแล้วนะครับจากกิจกรรมการดำเนินงานตัวที่1จากการลงทุนตัวที่2แล้วก็จากการจัดหาเงินทุนตัวที่3เอามาบวกกันหนูก็จะได้ตัวนี้นะครับเงินสดสุทธิเพิ่มแล้วก็มาทำอะไรลูกบวกเงินสดต้นงวดบวกเงินสดต้นงวดมันจะเท่ากับเงินสดปลายงวดต้องเท่ากันแล้วเท่ามั้ยล่ะไปดูในงบแสดงฐานะการเงินในหน้า9เลยย้อนกลับไปดูงบแสดงฐานะการเงินในหน้า9เห็นไหมเงินสดต้นงวดเท่านี้เงินสดปลายงวดเท่านี้
เห็นไหมพอมาบวกปุ๊บเงินสดไปงวดต้องเท่านี้จริงๆนะนะเท่านะครับอย่างเงี้ยจบแล้วนี่คือการทำงบกระแสเงินสดค่อนข้างยากมากนะอาจารย์ทวนนิดนึงนะครับทวนใหม่อีกรอบนึงเป็นการสรุปงบกระแสเงินสดมันจะแบ่งออกเป็น3พาร์ทถูกไหมเพราะเงินสดได้มาด้วย3วิธีวิธีที่1ได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงานวิธีที่2ได้มาจากกิจกรรมการลงทุนวิธีที่3ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินทุนนะมี3วิธีบังเอิญว่า2วิธีนี้ไม่ยากนะครับแต่วิธีที่1เนี้ยมี2ทางคืออะไรทางตรงวิธีทางตรงนะกับวิธีทางอ้อมนะครับวิธีทางตรงคิดอย่างไรวิธีทางตรงอาจารย์สอนว่าต้องไปหา3เรื่องถ้าวิธีทางตรงต้องไปหา3เรื่อง1เงินสดรับจากการขายจะมีสูตรของมัน2เงินสดจ่ายค่าซื้อสินค้าจะมีสูตรของมัน3เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายซึ่งเงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายจะมีค่าใช้จ่าย2ประเภทเรียกว่าค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้ากับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจะมีสูตรของมันถ้าได้3ตัวนั้นมาหนูถึงจะหากระแสเงินสดจากการดำเนินงานได้โอเคไหมครับหนูจะหากระแสเงินสดจากการดำเนินงานได้แต่หนูต้องหา3ตัวนั้นให้ได้ก่อนนะครับต่อไปถ้าไม่ใช่วิธีทางตรงล่ะเรามาทำวิธีทางอ้อมวิธีทางอ้อมบอกว่าให้ดูทั้งหมดกี่อันลูกถ้าวิธีทางอ้อมนะหนูต้องดูตั้งแต่ 1.2.1 คือเรื่องพวกค่าเสื่อมราคาค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน 1.2.2ก็คือพวกสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นลดลงถ้าเพิ่มเงินสดลดเห็นไหมถ้าเพิ่มเงินสดลดถ้าลดเงินสดเพิ่มต่อไป 1.2.3 ให้ไปดูที่หนี้สินหมุนเวียนสินทรัพย์หมุนเวียนดูไปแล้วให้ดูหนี้สินหมุนเวียนแต่ถ้าหนี้สินหมุนเวียนลดเงินสดลดหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มเงินสดเพิ่มอันนี้ 1.2.3 นะครับ 1.2.4บังเอิญโจทย์ข้อนี้ไม่มีนะครับ 1.2.4 พูดถึงกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวนะถ้าเป็นกำไรให้ตัดออกลูกเพราะไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานโอเคไหมครับแต่ถ้าขาดทุนให้บวกกลับเข้าไปนะครับเพราะไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานอันนี้ 1.2.41.2.5 เรื่องภาษีรอตัดภาษีรอตัดเนี่ยไปตั้งมันไว้เนี่ยแต่มันยังไม่จ่ายต้องหักออกถ้าภาษีรอตัดเพิ่มต้องหักออกถ้าภาษีรอตัดลดต้องบวกกลับเข้าไปแล้วก็ 1.2.6 คือส่วนเกินส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นถ้าส่วนเกินมูลค่าหุ้นมันจะในงบเนี่ยมันจะไปบวกกับกำไรแต่จริงๆพวกนี้มันไม่เป็นตัวเงินลูกมันต้องหักออกส่วนเกินให้หักออกจากกำไรส่วนต่ำให้บวกกลับเข้าไปในกำไรนะมันจะมีอีก 1.2.4 1.2.5 1.2.6 นะครับต่อไปมาดูที่กิจกรรมการลงทุนกับกิจกรรมจัดหาเงินทุนนะไม่มีทางตรงทางอ้อมแล้วมีวิธีเดียวกิจกรรมการลงทุนให้ไปดูที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเช่นอะไรบ้างเงินลงทุนระยะยาวแล้วก็ที่ดินอาคารอุปกรณ์สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถ้ามันลดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดเงินสดเพิ่มเหมือนกับการเอาไปขายของอ่ะเอาอาคารไปขายอย่างเงี้ยเอาเงินลงทุนไปขายอย่างเงี้ยเราก็ต้องได้เงินสดเพิ่มถูกไหมแต่สินทรัพย์มันจะหายไปแต่เงินสดเราจะกลับขึ้นมานะครับแต่ถ้าสินทรัพย์หมุนเวียนไอ้ไม่หมุนเวียนเพิ่มเงินสดก็ต้องลดเช่นไปซื้ออาคารเพิ่มเงินสดก็ต้องลดนะถ้าสินทรัพย์เพิ่มอ่ะเหมือนข้างบนนั่นแหละถ้าสินทรัพย์เพิ่มเงินสดลดถ้าสินทรัพย์ลดเงินสดเพิ่มนะครับหนี้สินกับส่วนของผู้ถือหุ้นหนี้สินเพิ่มเงินเพิ่มแน่ๆเหมือนไปกู้หนี้มาได้อ่ะนะถ้าหนี้สินลดเงินลดหุ้นถ้าหุ้นเพิ่มเงินเพิ่มถ้าหุ้นลด
เงินลดอ้าวถัดไปสิ่งที่ต้องมาดูอีกตัวนึงเลยกำไรสะสมแต่กำไรสะสมอาจารย์บอกให้ไปดูงบถัดไปงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในกำไรนะครับก็เอาปันผลขึ้นมาว่ามีการจ่ายปันผลอันนี้ต้องโน้ตไว้ต้องเอาปันผลขึ้นมาดูอย่าเอายอดกำไรสะสมมานะให้ไปหาเงินปันผลมาถ้าเงินปันผลก็คือการจ่ายออกไปนะครับถ้ามีปันผลก็คือจ่ายออกไปต้องเอาไปหักนะครับหนูก็จะได้จาก3กิจกรรมมากิจกรรมที่1กิจกรรมที่1เนี่ยไม่ว่าทางตรงทางอ้อมจะได้เลขเดียวกันตรงนี้คิดออกมาได้เหมือนกันกิจกรรมที่2กิจกรรมที่3บวกกันเสร็จปุ๊บเป็นจากทั้งหมดแต่นี่เป็นยอดหักนะบวกหักบวกมันจะได้ยอดนี้ออกมาแล้วหนูมาบวกเงินสดต้นงวดหนูจะได้เท่ากับเงินสดปลายงวดต้องเท่ามันจะต้องเท่าโอเคไหมครับจบแล้วนะครับนี่คือจบของการทำงบกระแสเงินสดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลองทำแบบฝึกหัดกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์ขอจบแค่นี้นะสวัสดีนะครับ